ยังไม่มีใครตื่นแน่เลยวันเสาร์เนี่ยหวยเห็น2คนละ Good morning สวัสดีทุกคนค่ะวันเสาร์ตื่นกันเช้าเหมือนกันนะเนี่ยนะเช้าอะไรฮะจะ11โมงแล้วเช้ามากเลยวันนี้พี่ก็ตื่นประมาณ7โมงครึ่งนะสวัสดีครับพิตินาวันนี้สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะพี่โหสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะ Bonjour chérie สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลย Morning ค่ะตื่นเช้านะคะพี่โหโอเคก็วันนี้นะคะก็สวัสดีวันเสาร์นะคะวันเสาร์เช้าก็ยังเช้าอยู่นะมันยังไม่ถึงเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงวันศุกร์วันศุกร์เอ้ยวันเสาร์ก่อนเที่ยงนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกว่านอนสบายๆอยู่บ้านปิดซ้ายปิดขวาอะไรอย่างเงี้ยดูทีวีบอกว่าทำทุกอย่างแบบช้าๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจในทุกมูททุกอารมณ์ของทุกคนละกันนะคะก็วันนี้ที่นักก็มีทำงานนิดนึงมีคุยงานนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่กับเนี้ยอยู่กับคนคนนี้ค่ะเป็นยังไงทุกคนสบายดีนะคะสบายดีบ่สวัสดีครับพิตินาสวัสดีทุกคนค่ะเลยไม่ได้คุยกันในคลับเฮาส์เลยช่วยหาท็อปิกในการพูดคุยกันดีกว่าเอ๋คุณช่วยหาได้ไหมได้มีอะไรในแบบน่าสนใจที่จะมาคุยกันเพราะตอนนี้พี่กับพี่เอ๋ตอนนี้ยุ่งมากๆแทบไม่ได้อยู่บ้านกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยตอนนี้นะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็อาจจะต้องมีเริ่มมีการถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรแล้วนะคะสำหรับโชว์สิ้นปีนี้ก็เลยต้องทุกคนพร้อมหรือยัง Are you ready พร้อมหรือยังสำหรับสิ้นปีเนี้ยสวัสดีค่ะพิตินา Miss you อย่าลืมให้กำลังใจนะสิ้นปีนี้ถ้าคิดถึงกันจริงเนี่ยไล่อ่านโซเชียลไล่อ่านโซเชียลยุ้ยแล้วมีอะไรน่าสนใจไหมในโซเชียลเนี่ยสวยไหมสีปากบอสเอคือใครอ่ะมองไม่เห็นอ่ะสาวคนอะไรนะลูกสาวคนโตไปน่ะไปไม่ได้แล้วค่ะไปอ่านไม่หายไงติดสอบหมายความไงไปไหนไม่ได้ไปสิ้นปีเหรอรู้ยังว่าพี่เล่นวันไหนไปไม่ได้นี่บอกว่าไปไม่ได้ก่อนไอ้รู้ยังพี่เล่นวันไหนฮะต้องไปได้สิอาการลองโควิดพิตินาเป็นยังไงบ้างคะไม่มีปกติค่ะหยุดงานวันแรกเพราะเป็นโควิดเลยเจ็บคอหนักมากโอ้ก็พอๆกันก็ดื่มน้ำแต่ต้องนอนเยอะค่ะก็คือต้องนอนเยอะๆดื่มน้ำอย่าดื่มน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยพ่นคอฆ่าเชื้อแล้วก็พ่นคอฆ่าเชื้อนะคะสวยมาก
าลัยเพิ่งเปิดอาทิตย์แรกเหนื่อยมากโอ้เป็นกำลังใจให้นะไปไม่ได้แล้วติดช่วงสอบยังไม่รู้เลยว่าพี่เล่นวันไหนอ่ะบอกติดช่วงสอบ Love you from เชียงใหม่วุฒิพงศ์สวยไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณมากค่ะตอนติดโควิดคันคอไหมครับคันค่ะมันจะแบบคันมันจะนะมันจะคืองมันจะคันมันจะระคายเคืองระคายเคืองคอมากอะไรเงี้ยจะได้ดูคอนเสิร์ตพี่ตินากับพี่เบิร์ดธงชัยบนเวทีด้วยกันอีกครับอยากดูครับอืมต้องบอกพี่เบิร์ดต้องไปบอกพี่เบิร์ดใช่ต้องบอกพี่เบิร์ดนะคะก็เห็นพี่เบิร์ดเขาก็ซุ่มๆทำงานของเขาอยู่ตอนนี้ก็จะฉันไม่แน่ใจว่าเขามีทำเพลงออกมาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนี้พี่ยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่นอกจากว่ากับป้าบ้านเนี่ยก็จะมีดูโหนกระแสในการโหนกระแสเป็นอะไรที่จะอัปเดตทุกอย่างนะก็คือบอกว่าจะดูตลอดนะคะแต่ช่วงหลังมีความรู้สึกว่าคุณดูป่ะก็มีแต่เรื่องแตงโมอ่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแตงโมอ่ะมันเกี่ยวคนรอบข้างแตงโมเลยคุณดูป่ะไม่ได้ดูก็เลยบางทีแบบนี่หรือว่าหรือจะเป็นเรื่องโอ้ยมีแต่เรื่องโหดหู่ฆ่าดงฆ่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยคุณดูป่ะเหนื่อยไปไหนคะพิจารณาไปทำงานค่ะมีประชุมเล็กน้อยนิดนึงนะคะ Good morning พิจารณา Good morning everybody ผมไม่ติดตามมาตลอดครับพี่จนตอนนี้ผมอายุ43แล้วอุ้ยเท่ากันเลย
แล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าก็พยายามที่จะเน้นไปในทาในพวกผักให้มากที่สุดแต่ว่าอาจจะมีขนมปังแผ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมื้อเย็นนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะทำเป็นกุ้งแบบกุ้งแบบว่าผัดกับออลิฟออยล์กระเทียมเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้าแล้วทานกับขนมปังแผ่นนึงอะไรเงี้ยแบบง่ายๆจริงๆมันคือขี้เกียจทำกับข้าวไหมแต่ก็มีเหมือนกันก็ทำมาม่าก็มีแต่ซึ่งไม่ดีนะเพราะมาม่ากินบ่อยมากมันจะมีพวกเราผงชูรสใช่ไหมก็มันจะทำให้ตัวปวดนะคะก็แต่ถ้าเวลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ว่าเราจะทำแบบเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นาก็จะใส่ต้นหอมนะคะก็คือเป็นต้นหอมที่แบบหนาๆก็คือตัวลีฟใช่ไหมใส่ต้มแล้วก็จะใส่ก็จะมีลูกชิ้นปลาที่เป็นของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่สเต็กลูกชิ้นสีน้ำตาลเนี้ยแล้วก็บางทีก็จะเป็นหมูสไลด์บ้างแล้วแต่หรือจะเป็นเนื้อสไลด์บ้างประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วก็ก็เนี่ยแหละแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ว่าจะชอบกินแบบต้มยำบางครั้งถ้ามีกิมจิอยู่บ้างที่นั่นก็จะใส่กิมจิเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีชีดาชีสที่มันเป็นแผ่นที่เขาใช้ทำแซนด์วิชกันเราก็จะไปลองเองเราก็จะไปโปะอยู่ตรงข้างบนให้มันละลายให้มันเมลต์อร่อยมากชอบมากกินอย่างนี้แล้วแบบแฮปปี้เลยออกยังประมาณเนี้ยหิวไหมพูดแล้วหิวไหมเที่ยงนี้ทำเลยถ้านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรนะเอาไอ้นี่ไปด้วยนะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่จะกินไม่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรเนี่ยทำเนี้ยแหละบางทีบางทีเราก็ใช้เป็นมันมีอันนึงอ่ะของไทยอ่ะไม่แน่ใจอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะที่มันจะเป็นกุ้งต้มยำเส้นมันจะเหนียวเหนียวมากอร่อยมากแล้วเขาจะมีเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนล็อบสเตอร์แล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาสั่งข้าวมันไก่มาให้ป้าทิ้งเงินมาให้แล้วหิวแหละแต่ที่แน่ๆวันนี้ที่นารู้ที่นาต้องได้กินดิมซัมอยากให้มีคอนเสิร์ตเร็วจังปีก็อยากเหมือนกันเฮลโลมิสชูนิตยาเป็นยังไงบ้างโอ้ยปีกับวอชชิ่งอยากดูแต่ไม่ค่อยได้ดูผลกระแสเลยอ๋อไม่ชอบดูข่าวค่ะมันน่ากลัวใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีอัปเดตบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย Have a safe ride and may your day be filled with enjoyment at work. Thank you so much to you as well นะสวัสดีค่ะพี่คนสวยไปไหนคะไปทำงานวิ่งใกล้ถึงแล้วนั่นน่ะสวยทุกวันครับจัดไปครับพี่ตินาสวยตลอดมองไม่เห็นเลยเนี่ยอยากฟังคำนั้นตลอดไปมิสชูเมื่อคืนแฟรงกี้เปิดซีดีคอนเสิร์ตคุณตินาให้คุณนัดคุณอ้ําดูค่ะ My Dancing Queen เหมือนดูในฮอลเลยนะคะเขาก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะคะพี่โหหิวค่ะพี่บรรยายสน่าอร่อยมากจัดไปเลยตอนเที่ยงเนี้ยยุ้ยถ้าดึกอะไรไม่ออกนะจะโรยบางทีก็โรยต้นหอมผักชีก็ทำเป็นอันนั้นได้นะถ้าบะหมี่กึ่งเนี่ยที่พี่บอกว่าอย่างเมื่อก่อนที่พี่ทำเฝอเนี่ยก็เป็นบะหมี่กึ่งใช่ไหมแล้วพี่ก็เอาเนื้อมาลวกใส่หอมใส่ใช่ใส่หอมใส่หอมใหญ่ซอยแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีด้วยใช่ไหมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งไงแล้วก็หัวละพาสะระแหน่ใส่ได้หมดหัวละพาสะระแหน่แต่แบบผักหอมมันจะผักมันจะยิ่งหอมเอ้ยซุปมันจะถั่วงอกก็มีถั่วงอกมะนาวกะปิมะนาวกะปิต้องมีกะปิเฝอต้องมีกะปินะที่นามันจะชอบเอากะปิแล้ว
มันหายไปไหนอ๋อแล้วที่นั่นก็จะชอบเอาแบบเนื้อหรือลูกชิ้นนะเอาไปจิ้มกับกะปิแล้วก็ทานอร่อยมากทำได้หลายอย่างนะฮะเชฟใหญ่อยู่นี่เชฟใหญ่ทำอะไรก็อร่อยไม่แล้วคืองงแม่งนะพี่เป็นคนที่แบบว่าแบบโอเคด้วยความที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนที่โอ้แบบทำกับข้าวนึกออกไหมแต่ก็พอก็คือทำได้อะในแบบที่แบบเราทานอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเป็นคนที่เปิดตู้เย็นมีอะไรอยู่ในตู้เย็นสามารถออกมาทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้อะคือบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่แบบต้องมานั่งคุกเยอะๆนะแต่สามารถจัดให้เป็นอาหารมื้อหนึ่งได้อะเชฟเอติณาการันตีบอกว่า อะไรบอกว่าวันนี้ต้องใส่หน้ากากไงทำไมไปเลเซอร์มาหน้าไหม้อยู่ไปเลเซอร์มาหน้าไหม้เลยต้องใส่หน้ากากก่อน watching คนขับก็สวยก่อนสวยต้องทรมานนิดนึงก่อนนะสวัสดีค่ะพี่ตินางาน LGBTQ ที่ได้เจอพี่ตินาเป็นไงบ้างคะที่ได้เจอพี่เป็นยังไงบ้างก็โอเคสวัสดีค่ะไปแล้วเอ๋คุณตัวคิดถึงพี่ตินาจังเลยคิดถึงทุกคนเช่นกันนะคะตาแล้วนี่เลยถึงเหรอเนี่ย7 นาที 7 นาทีเดี๋ยว7 นาทีถึงแล้วนะคะลำบากอะไรนะลำบากลูกอะไรนะมองไม่เห็นนะอ่านไม่ออกอะลำบากลูกอะไรเนี่ยต้มมาม่าเลยพี่พินาชอบกินกะปิเขาเรียกว่าแหม่มกะปิพี่ฉันกะปิทั้งปลาพี่ได้หมดนะจริงบอกเลยพี่ทานได้หมดว่าเป็นมาหมดแล้วแหม่มกะปิฝรั่งขี้นกเด็กๆกับพี่ก็ถูกเรียกว่าฝรั่งขี้นกใช่ไหมเวลาโดนเรียกฝรั่งขี้นกคิดถึงคอนเสิร์ตจังเลยรับรองสิ้นปีนี้ไม่ผิดหวังค่ะแหมเต็มที่คนดูเต็มที่หรือเปล่านะคะผมสีคลับเฮาส์จะมีอีกไหมคะมีสิคะแต่ว่าแอดมินช่วยคิดหน่อยเดี๋ยวให้พี่เอช่วยคิดด้วยจะคุยกันเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งคนน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยอยากให้ที่นามาคุยเรื่องอะไรก็สามารถที่จะนำเสนอได้นะเพราะว่าช่วงนี้ที่นาก็ยุ่งๆนิดนึงก็เลยบอกว่าอาจจะไม่มีอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะคะก็หาช่วยกันหาแล้วกันจะได้ลงมาจะเราจะได้มาคุยกันดีไหมตอนนี้เราพยายามเก็บงานที่เราต้องทำให้เยอะที่สุดจะได้ช่วงที่นาซ้อมจะได้ไม่มีอะไรมากวนใจให้ซ้อมกับคอนเสิร์ตอย่างเดียวใช่นะคะสำหรับทุกคนเพื่อทุกคนใช่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างเราจะได้ทำงานแบบได้อย่างสบายใจได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วที่เหลือพี่เอกก็จะได้จัดการ ต่อWill PA be your special guest in the concert? Oh, you have to wait and see. Who knows? Maybe. ตังนะหยอดกระปุกรอน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะแฟนคลับจากมาเลเซียสบายดีดูแลสุขภาพด้วยไหมคะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเช่นกันนะคะอยากให้พี่เอมาไลฟ์คู่กับพี่ตินาอีกอ้าวก็ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ด้วยกันนี้ตอนนี้ปิดหน้ากากเลยแต่ตอนนี้ขับรถอยู่ด้วยโอ้ยเดี๋ยววันหลังเราจะมาไลฟ์เรื่องสวยๆงามๆกันดีกว่าดีมากดีมากวันนี้พี่กะจะโพสต์รูปหนึ่งรับรองต้องอึ้งแน่ถ้าพี่โพสต์แต่ว่าคิดไปคิดมายังดีกว่าแล้วบอกเขาให้เขาอยากเอามันลอกก่อนบอกยังดีกว่า
รออีกแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วค่ะคิดถึงทุกวันเลย